ามโบราณราชประเพณีนะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเบื้องพระบรมศพก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติรวมถึงสิ่งประกอบต่างๆที่กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งต้องอาศัยเวลาในการจัดเตรียมนานนับปีเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจและศูนย์กลางของงานครั้งนี้ก็คือพระเมรุมาตรครับครับผมพระเมรุมาตรก็คือที่สำหรับไว้สำหรับเผาศพครับในการที่เจ้านายหรือว่าพระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเนี่ยสวรรคตครับถามว่าพระเมรุมาตรก็คือเรากำลังออกแบบนั้นคือเขาพระสุเมรุครับเขาพระสุเมรุคือที่อยู่ของพระอินทร์เพื่อจะส่งท่านไปสู่สวรรค์พระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นราชประเพณีที่มีแบบแผนมาจากธรรมเนียมปฏิบัติในสมัยอยุธยาตอนปลายยึดคติตามตรายภูมิตามคัมภีร์พระพุทธศาสนาและคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพจึงมีการประดิษฐานพระบรมศพบนพระเมรุมาตรซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมนล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริพันธ์ทวีปทั้ง4ป่าหิมพานต์และกำแพงจักรวาลเพื่อเป็นการส่งดวงพระวิญญาณกลับสู่สวงสวรรค์อันเป็นที่สถิตของเทพยดาจากพระเมรุมาตรนะครับที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานพระราชพิธีครั้งนี้นะครับส่วนที่เป็นส่วนประกอบต่างๆนะครับในมณฑลพิธีก็ถือว่ามีคุณค่ามีสัญลักษณ์แล้วก็มีความหมายแล้วก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูว่าส่วนต่างๆนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับวันนี้นัดกับอาจารย์ที่ออกแบบภูมิทัศน์ไว้นะครับอาจารย์พรธรรมสวัสดีครับอยากทราบว่าแนวคิดรอบๆเนี่ยครับงานภูมิทัศน์นี่ต้องมีการวางแนววางแนวคิดยังไงไปบ้างอาจารย์ครับก็เรื่องของงานภูมิทัศน์นะครับจริงๆแล้วเราได้มาช่วยดูตั้งแต่ในเรื่องของไซต์แพลนนิ่งหรือการวางผังนะครับครับโดยทำงานร่วมกับสถาปนิกนะครับที่ออกแบบพระเมรุแล้วก็อาคารต่างๆด้วยนะครับครับจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยพระเมรุมาตรมีขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ที่กินบริเวณกว้างเนี่ยนะครับนี่จะประมาณ140เมตรก็คือกินทั้งท้องพระรามหลวงเลยนะจ๊ะนี่จะประมาณ230เมตรนะครับ230เมตรในแนวความคิดนะครับในการวางผังเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่บริบทข้างในอย่างเดียวนะครับแต่เรามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองก่อนอาณาโกสินทร์ด้วยทางด้านเหนือใต้มันจะเริ่มมาจากรัตนเจดีย์ครับรัตนเจดีย์คือเจดีย์องค์สีทองที่อยู่ในวัดพระแก้ววัดพระแก้วอยู่ฝั่งที่อยู่ทางด้านใต้ครับถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมองผ่านพระเมรุไปเนี่ยเราจะเห็นเจดีย์นี่อยู่ข้างในอยู่ตรงกลางพอดีเลยเพราะมันเป็นแกนเดียวกันมันจะสัมพันธ์กับวัดพระแก้วกับอีกอันนึงแกนตะวันออกตะวันตกนี่ตะวันตกนี่ตะวันออกจะได้แกนกับวิหารในวัดมหาธาตุเห็นมันซุ้มเดียวกันไหมครับวิ่งปุ๊บโอ้โหอันนี้มันถือว่ามีความสัมพันธ์สำคัญในการที่จะวางมีเป็นแกนนะมีความแรงมีความสัมพันธ์กับก่อนอนาโกสินที่เป็นมวลสถานที่สำคัญที่เป็นอยู่อันนี้คือนัยยะสำคัญในเชิงของการวางผังที่ไม่ได้มองแค่บริบทข้างในเมื่อกำหนดที่ตั้งของพระเมรุมาตรแล้วอาคารโดยรอบก็จะถูกกำหนดขึ้นโดยขนาดและระยะต่างๆจะถูกกำหนดตามการใช้สอยเป็นหลักซึ่งก็ประกอบไปด้วยพระที่นั่งทรงธรรมเป็นอาคารชั้นเดียวยกฐานสูงขนาดกว้าง 44.5 เมตรยาว155เมตรเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงพระราชอาคันตุกะราชสกุลและแขกต่างประเทศรองรับผู้เข้าร่วมพิธีได้ถึง 2,800 ที่นั่งศาลาลูกขุนจำนวน4หลังสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทิมใช้สำหรับเป็นที่พักของข้าราชบริพารทับเกษตรเป็นแนวเขตมณฑลพิธีและใช้เป็นที่สำหรับข้าราชการที่มาในพระราชพิธีสำหรับพักและฟังสวดพระอภิธรรมงานภูมิสถาปัตยกรรมมันจะมี2ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนที่อยู่ภายในครับนะครับภายในตรงนี้นะครับกับส่วนที่อยู่ด้านนอกด้านนอกทางด้านทิศเหนือครับครับอันนี้ภายในแนวความคิดคืออะไรครับแนวความคิดคือการออกแบบในเชิงสัญลักษณ์ตีความนะครับว่าตรงนี้เนี่ยสถาปนิกก็ออกแบบมาพระเมรุมาตรเนี่ยคือเขาพระสุเมรุนะครับซึ่งในภูมิจักรวาลเนี่ยคือศูนย์กลางจักรวาลนะครับเชื่อมต่อไปถึงสวรรค์ออกแบบเพื่อตีความใ
ให้ความเป็นภูมิจักรวาลเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเสริมกันนะครับใช่ครับดังนั้นเราก็เลยเอาแพทเทิร์นของภูมิจักรวาลเนี่ยมานำเสนอในเรื่องของลายพื้นในลายพื้นจะเห็นว่าจะมีจุด4จุดเห็นไหมครับอันนี้ครับคือลานพระราชพิธีแต่เราออกแบบให้มีลวดลายต่างจากพื้นที่ทั่วไปให้เป็นโดยเสนอความเป็นสัญลักษณ์ของทวีปทั้ง4เขาอยู่แล้วกับอีกงานนึงก็จะเป็นการออกแบบรายละเอียดครับตรงฐานพระเมรุนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบตีความเหมือนกันสื่อความหมายมันจะเป็นป่าหิมพานต์นะครับงานแต่มีความพิเศษก็คือเราใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบมาใช้ยังไงครับอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปของสระอโนดาตนะครับสระอโนดาตจะมีการขุดสระน้ำรอบฐานของพระเมรุมาตรครับเพื่อสื่อว่าตีนเขาพระสุเมรุเต็มไปด้วยสัตว์หิมพานต์ซึ่งจะมีสัตว์4ชนิดเฝ้าริมสระอโนดาตก็คือทิศเหนือเป็นสัตว์ตระกูลช้าง10ตระกูลทิศใต้เป็นพระโคทิศตะวันออกเป็นสิงห์และทิศตะวันตกเป็นม้าครับคือเราน้ำมาใช้ก็จริงแต่เราก็ยังไม่ทิ้งความเชื่อของป่าหิมพานต์นะครับอีกแนวคิดหนึ่งคอนเซ็ปต์เป็นยังไงอาจารย์ตรงนี้คือภาพสวรรค์คือส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สวรรคาลัยนะครับอันนี้เป็นการตีความพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านโดยสมัยพระองค์ท่านยังพระชนชีพอยู่นะครับเราเห็นว่าท่านทำโครงการในมากมายต่างๆที่มีพวกพืชพันธุ์หรือเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือการทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปครับโอ้แล้วงานพระราชดำริท่านมีเยอะแยะมากมายเลือกตรงไหนมาใช้ยังไงบ้างอาจารย์เลือกที่สำคัญนะครับโครงการพระราชดำริที่นำมาจัดแสดงนั้นอาทิโครงการเกี่ยวกับน้ำอย่างเช่นแก้มลิงกังหันชัยพัฒนาฝ่ายน้ำล้นต้นพืชอย่างเช่นหญ้าแฝกต้นยางนาต้นมะม่วงมหาชนกและนาข้าวซึ่งต้องมีการวางแผนการปลูกหาสายพันธุ์ส่วนขอบคันนาก็จะเป็นการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเป็นเลข9ไทยมีสีดินเป็นสีทองสื่อถึงในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ว่างระหว่างอาคารเป็นพื้นที่ใช้สอยก็จะมีต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับโดยการจัดภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณนี้ไม่ได้เน้นตีความในเชิงภูมิจักรวาลแต่เป็นการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยให้ความร่มรื่นและก็ความสวยงามครับคือจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่2เนี่ยสนามหลวงเนี่ยปลูกข้าวมาก่อนครั้งนี้เราก็จะได้เห็นการปลูกข้าวบนสนามหลวงอีกทีนึงนอกเหนือจากพระราชพิธีแรกนาขวัญซึ่งนั้นเป็นการโปรยแต่ตรงนี้จะเห็นข้าวจริงๆครับได้เห็นแล้วนะครับว่ามณฑลพิธีแห่งนี้ทุกองค์ประกอบล้วนแล้วแต่ถูกออกแบบให้งดงามสอดคล้องตามคติความเชื่อพร้อมทั้งสื่อถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9หลังจากนี้กบนอกกลาจะขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเบื้องหลังเกือบ1ปีแห่งการจัดสร้างพระเมรุมาตรและภูมิทัศน์โดยรอบนะครับว่ากว่าที่จะแล้วเสร็จอย่างงดงามสมพระเกียรตินั้นจะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรโดยขอเริ่มต้นที่การออกแบบพระเมรุมาตรหัวใจสำคัญของพระราชพิธีครั้งนี้ครับซึ่งผู้ที่ออกแบบก็คือทีมงานของสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรและหนึ่งในทีมงานคนสำคัญก็คืออาจารย์ก่อเกียรติท่านนี้แหละครับช่วงกบจูเนียร์ปี9ไทยแลนด์ 4.0 ได้เวลารับคมความรู้ฝึกวิทยายุทธการผลิตสื่อแบบตัวต่อตัวกับปรมาจารย์มืออาชีพที่เชี่ยวชาญทุกแขนงวิชาทั้งข้อมูลครีเอทีฟพิธีกรนักแสดงถ่ายภาพตัดต่อและคอมพิวเตอร์กราฟิกกราฟิกของงานผมเนี่ยคือน้อยมากครับควรจะหาอะไรแบบมาใส่หน่อยให้มันดูไม่น่าเบื่อเกินไปครับต้องแก้ไขการบทพิธีกรน้อยครับแล้วก็การนำเข้าเรื่องไม่ได้และปิดท้ายด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มและความประทับใจจากน้องๆส่งท้ายค่ายสนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี9สัปดาห์หน้าต้องติดตามภาพบรรยากาศการตัดสินผลงานรอบสุดท้ายห้ามพลาดนะคะสนับสนุนเด็กไทยโดย
บนโต๊ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นหมุดไม้ทั้ง9ค่ะที่จะใช้ในพิธีปักหมุดการก่อสร้างพระเมรุมาตรในวันนี้นะคะและหมุดทั้ง9นี้นะคะได้ผ่านพิธีกรรมสวดมนต์ลงอักขระนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะนำมาประกอบพิธีบวงสรวงในวันนี้ค่ะ